ดูแลทางอีสานค่ะอีสานขอนแก่นอุดรหนองคายอ๋อหมายถึงว่าทางบ้านเกิดกาฬสินธุ์บ้านเกิดด้วยค่ะแล้วก็อุดรขอนแก่นร้อยเอ็ดทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของชลบุรีบ้างก็ชลบุรีด้วยเพราะว่าเป็นทีมงานเดียวกันอยู่แล้วก็อัฟไลน์ก็เป็นท่านรองประธานก็ดูแลกันทั้งสายงานอยู่แล้วต้องบอกว่าทีมงานนี้เวิร์กมากๆนะครับเพราะว่าเป็นทั้งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนทำงานโรงงานเป็นคนรุ่นใหม่นะที่เข้าใจธุรกิจดีแล้วก็ถ้าใครที่เดินเข้ามาทำธุรกิจร่วมด้วยเนี่ยก็มีที่โอกาสที่จะต่อยอดได้ได้ง่ายมากขึ้นเพราะเราเข้าใจธุรกิจอย่างนั้นใช่ไหมฮะกลับมาที่ท่านรองนิดนึงฮะเวลาเรามันมีไม่มากนะครับการที่จะเจาะลึกถึงประวัติชีวิตนะฮะหลังจากที่ตัวเองเนี่ยพอเข้ามาทำธุรกิจนี้ช่วงแรกๆมุมมองตอนนั้นเองเราก็ไม่คิดว่าตัวเราจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นรองประธานฝ่ายการตลาดได้เพราะเรายังมีความรู้สึกในใจลึกๆว่าเฮ้ยเราจะไปได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะร่างกายเราบวกกับความมั่นใจที่มันลดลงจุดเปลี่ยนต้องถามจุดเปลี่ยนเลยที่ทำให้เรามั่นใจฮึกเหิมขึ้นมากลับมาสู้ได้อีกครั้งนึงคือตรงไหนก็คือมั่นใจกับบริษัทนะคะที่มีระบบนะมีระบบดีๆไว้ให้เราเดินตามเราเห็นอะไรฮะเราเห็นคนรอบข้างเราเห็นใช่ค่ะเห็นคนรอบข้างที่ประสบความสำเร็จรุ่นแรกๆนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นคนสูงอายุคนที่ไม่มีการศึกษาอะไรพวกนี้นะคะก็ยังสามารถประสบความสำเร็จได้เห็นบอกว่าตั้งแต่พอหลังจากที่ตัวเองเย็บผ้าอยู่ตอนนั้นยังเย็บผ้าอยู่ใช่ไหมฮะเย็บผ้าเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ได้มาทำนิวไลฟ์เห็นน้องชายก็คือท่านรองบรรพตใช่ค่ะแหมขี้เมานะยังทำได้เลยยังประสบความสำเร็จได้เลยระดับหนึ่งแล้วตอนนั้นใช่ไหมฮะก็เลยมีความคิดว่าเขาทำได้เราก็น่าจะทำได้ใช่ค่ะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อเข้าไปศูนย์สาขาเข้าไปศูนย์สาขาก็ไปเจอคนที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เห็นว่าเขาก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมายแต่เขาประสบความสำเร็จใช่ค่ะเพราะว่าเขามาเดินตามระบบของบริษัทเท่านั้นเองแหมคนนี้ยังทำได้เลยคนนี้ยังทำได้เลยคนนี้ยังทำได้เลยเราก็น่าจะต้องทำได้บ้างสิความมั่นใจมันเลยกลับมาใช่ไหมหลังจากนั้นทำไงต่อจนกระทั่งวันนี้เป็นรองประธานฝ่ายการตลาดได้มีเคล็ดลับอะไรยังไงค่ะก็เริ่มสร้างงานขึ้นมานะคะก็แนะนำสมาชิกเข้ามานะคะแล้วก็ใช้ระบบของบริษัทเนี่ยค่ะช่วยผลักดันตัวเองสร้างความพัฒนาตัวเองให้เก่งก่อนนะคะมีความรู้ความเข้าใจในงานแล้วก็ส่งต่อให้กับทีมงานหลังตอนเมื่อก่อนป่วยด้วยเป็นมะเร็งด้วยพอร่างกายดีขึ้นตอนนั้นตอนที่เข้ามาทำงานใหม่ๆนั้นดีขึ้นเยอะยังฮะก็ตอนนั้นก็ยังเริ่มกำลังฟื้นฟูอยู่โดยการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะดูแลต่อเนื่องร่างกายเราก็ดีขึ้นด้วยเราก็ขายตัวเองได้ด้วยเพราะเราป่วยมาจริงๆใช่ค่ะพูดก็ถ้าเคยเจอใครที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องนี้ก็พูดภาษาเดียวกันพูดง่ายๆใช่ค่ะลูกค้าก็มั่นใจตรงนั้นด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยในการที่ได้พูดเป็นวิทยาทานไปนะคะก็เป็นตัวอย่างให้กับคนป่วยค่ะที่เขาไม่มีทางเลือกก็เลยทำให้ตัวเราเองก็ชัดเจนกับมันมากขึ้นกับธุรกิจนี้มากขึ้นกี่ปีนะฮะทำมา3ปีกว่าๆค่ะ3ปีกว่าๆใช่ค่ะรายได้ทุกวันนี้นี่ก็10เท่าตัว10จากอาชีพเดิม10เท่าตัวจากเมื่อก่อนนี้เย็บผ้าอยู่ได้เดือนนึง 10,000 นึงใช่ค่ะเก่งแล้วนะค่ะแล้วก็ทำทั้งวันทั้งคืนทำทั้งคืนด้วยจนทุกวันนี้เร่งๆก็ต้องรีบทำแล้วทีมงานที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เป็นเฉพาะกลุ่มคนป่วยมั้ยฮะหรือว่ามีหลากหลายค่ะหลายกลุ่มค่ะเรามีวิธีการดูแลเค้ายังไงอ่ะก็สร้างความมั่นใจให้เขาอะค่ะก็พาเขาเข้าสู่ระบบของนิวไลท์เนี่ยแหละคือพูดง่ายๆว่าถึงตัวเราเองเนี่ยจะไม่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจมากมายนะแต่ระบบของบริษัทมีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าแล้วนำลูกค้าเนี่ยเข้าสู่ระบบใช่นั่นคือวิธีการของท่านรองประธานใช่ไหมฮะใช่ก็คือลูกค้าอาจจะมาหลากหลายมากทั้งข้าราชการทั้งกลุ่มคนระดับสูงพ่อค้าแม่ค้าระดับกลางลูกค้าระดับล่างทุกคนเข้ามานี่สามารถที่จะทำได้จนวันนี้ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างได้แล้วด้วยใช่ค่ะมันก็เลยสร้างความมั่นใจให้ทีมงานเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นดีใจไหมดีใจค่ะได้อะไรมาบ้างจากธุรกิจนี้ก็ได้หลายอย่างค่ะอะไรบ้างยกตัวอย่างได้สุขภาพได้ท่องเที่ยวต่างประเทศสุขภาพนี่ได้กลับมาก็เรียกว่ามหาศาลเลยเนาะเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าเคยคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วอ่ะใช่ค่ะใช่ไหมคิดว่าตัวเองจะไม่ไหวแล้วอ่ะใช่ได้สุขภาพที่ดีกลับมาใช่ค่ะแล้วได้อะไรอีกก็ได้รถได้เงินได้อะไรได้รถได้เงินนี่คือความสำเร็จที่ได้อยู่แล้วได้ท่องเที่ยวต่างประเทศใช่ค่ะซึ่งไม่เคยคิดว่าจะได้บินไปเที่ยวต่างประเทศใช่ค่ะทุกวันนี้ไปจนเบื่อแล้วค่ะใช่แล้วมองตัวเองยังไงฮะหลังจากนี้ก็อยากจะส่งต่อความสำเร็จให้กับทีมงานนะคะตอนนี้ก็คิดว่าเราได้เข้ามาทำงานนี้เราได้มีโอกาสได้เป็นผู้ให้เป็นผู้ให้โอกาสคนนะคะเราก็อยากจะส่งต่อตรงนี้ไปนะคะเพื่อใจสุดยอดมากฮะคำพูดคำนี้มันเป็นคำพูดที่ผมมองว่าทุกคนฮะควรจะต้องมองแบบเดียวกันเนี่ยฮะการทำงานธุรกิจนี้เนี่ยเราจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนครับเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือการส่งต่อความสำเร็จให้กับคนอื่นซึ่งวันนี้เรามีโอกาสแล้วใช่ค่ะดีใจด้วยจริงๆฮะนะฮะดีใจด้วยจริงๆกับท่านรองประธานฝ่ายการตลาดมีเวลาช่วงท้ายนิดเดียวอยากให้ทั้งสามท่านฝากเริ่มต้นที่ท่านรองเลยฮะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับค่ะก็ฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะหากวันนี้ท่านกำลังมองหาอาชีพที่ดีๆนะคะสักอาชีพหนึ่งที่จะ
ไปทำให้ตัวท่านเกิดรายได้นะคะเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะคะ Neo Life นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะนำพาชีวิตของท่านนะคะให้ไปสู่ความสำเร็จให้ไปสู่อนาคตที่ดีๆได้นะคะสนใจอยากมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเหมือนกับพวกเรานะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษานะคะพูดคุยกันได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นทางหน้าจอนะคะยินดีให้คำแนะนำทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่โทรมาได้เลยท่านใดที่สนใจท่านใดที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะอยากมีสุขภาพที่ดีโทรเข้ามาได้เลยกีงกลางเข้ามาใช่ครับสายทุกสายพูดคุยเองเลยได้พูดคุยเองแนะนำเองเลยใช่ค่ะทำงานอยู่โซนไหนบ้างครับก็อีกครั้งแทบจะทุกโซนแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็เกิดจากแต่ที่หลักๆก็ดูแลอยู่ในโซนภาคกลางนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดก็ไปครับลูกทีมมีแตกออกไปหมดแล้วเกิดจากอยุธยาค่ะอยุธยาลามมากรุงเทพกรุงเทพไปชลบุรีค่ะแล้วตอนนี้ไปภาคอีสานกาญจนบุรีภาคอีสานภาคอีสานค่ะแล้วก็ทางใต้ก็เริ่มมีไปที่สุราษฎร์ทั่วเลยใช่คือสามารถที่จะโทรมาติดต่อสอบถามท่านใดมีปัญหาสุขภาพอย่างที่บอกไปท่านใดอยากสร้างความมั่นใจสามารถโทรเข้ามาหาท่านรองประธานได้เลยค่ะใช่ยินดีด้วยจริงๆกับความสำเร็จนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นประธานฝ่ายการตลาดได้เลยไม่นานนี้เอามาที่ท่านผู้จัดการบ้างฮะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับค่ะก็อยากจะฝากถึงผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะที่ทำงานประจำอยู่ก็ดีหรือว่าทำอาชีพต่างๆนะคะก็ลองเปิดใจตัวเองนะคะเปลี่ยนความคิดสำหรับคนที่อยากหารายได้เสริมนะคะลองมองNeo Lifeค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ได้จริงๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ค่ะเป็นทางอาชีพเสริมก็ได้เป็นอาชีพหลักอย่างพวกเราเองนี่ก็ได้สามารถทำเป็นอาชีพหลักได้เลยได้เลยค่ะเพราะว่าธุรกิจนี้มั่นคงจริงๆ13ปีที่บริษัทนี้มามีศูนย์สาขาอยู่ทั่วประเทศชลบุรีก็มีค่ะอีสานก็มีที่ไปสร้างสายงานอยู่เพราะฉะนั้นเองลูกค้าไม่ว่าจะอยู่โซนไหนของประเทศรวมถึงพี่น้องกัมพูชาพี่น้องประเทศลาวพี่น้องประเทศเมียนมานี่คือก้าวต่อไปของบริษัทNeo Lifeที่กำลังไปขยายต่างประเทศเพราะฉะนั้นเองแน่นอนครับลูกค้าจะอยู่ตรงไหนก็โทรมาได้เลยค่ะโทรมาได้ค่ะยินดีให้เราไฟแรงมากนะฮะผู้หญิงคนนี้ไฟแรงมากนะไปอยู่กับทีมของเขานี่สามารถที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้สบายๆเลยตอนนี้ก็ออกจากงานมาทำงานเต็มตัวทำงานเต็มที่แล้วด้วยดีใจด้วยนะฮะกับความสำเร็จใช้เวลาในการทำงานตรงนี้มานานไหมฮะโทษทีก็ถ้าทำควบคู่กับงานประจำก็ปีกว่าค่ะแต่เพิ่งจะหลุดออกมาได้ประมาณสองเดือนสองเดือนเนาะตอนนี้ก็มาวิ่งเต็มที่ละมีสามีด้วยสามีก็แบบช่วยเหลือเต็มที่เหมือนกันเอ้าถึงคิวเราละฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับขอฝากก็ใครอยากมีรายได้อยากมีสุขภาพดีนะครับก็สนใจโทรติดต่อได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับครับโทรเข้ามาได้เลยครับอยู่จังหวัดไหนบ้างฮะชลบุรีสำนักงานใหญ่กรุงเทพครับแล้วก็ระยองครับระยองก็ดูอยู่ส่วนนี้ส่วนภรรยาก็ดูภาคอีสานทำงานกันเป็นทีมเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นสำเร็จได้แน่นอนนะมั่นใจนะมั่นใจตัวเองก็วันนี้ก็หลุดออกมาจากงานประจำแล้วยินดีด้วยนะครับผมต้องบอกว่ายินดีจริงๆเพราะเราเคยทำงานแบบเดียวกันผมก็ทำงานโรงงานมาก่อนเหมือนกันแล้ววันนี้ก็เดินเข้ามาประสบความสำเร็จกับธุรกิจNeo Lifeก็อยากส่งต่อให้กับรุ่นน้องฮะแล้วก็เห็นวันนี้เนี่ยธุรกิจNeo Lifeก็เติบโตขึ้นมาจริงๆนะครับมั่นคงจริงๆแล้วก็กำลังจะก้าวไปสู่ข้างหน้าด้วยความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับทั้ง3ท่านน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะในการที่จะเริ่มต้นนะครับหลายๆท่านที่อยากจะเริ่มต้นอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่ๆเพิ่มมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเองนะฮะดูทั้ง3ท่านนี้มีจุดเด่นจุดแตกต่างแล้ววันนี้เนี่ยทั้ง3ท่านมาทำธุรกิจNeo Lifeแบบเต็มตัวนะครับท่านใดที่ดูรายการอยู่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยฮะสอบถามได้เลยไม่เสียตังค์เสียค่าโทรศัพท์อย่างเดียวนะฮะก็โทรมาพูดคุยได้เลยนะครับแล้วจะประสบความสำเร็จได้อย่างเขาวันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับผมต้องลาไปก่อนต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณนะครับและต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับผมกับรายการคุยกับนักขายในเทปต่อไปได้ครับสวัสดีครับ